ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BRU Channel แล้วก็สวัสดีแฟนๆสกราวกรุ๊ปเขเนียพองเนื้อบาทวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์รีโวไทยลีก 2022-2023 คู่ม้ามรกตลำปาง FC ปะทะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนัดที่12วันเสาร์ที่5เดือนพฤศจิกายน2565แข่งขันที่สนามมอการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปางถ่ายทอดสดที่ช่อง AIS Play เวลา 18:30 นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการเปิดบ้านพบกันระหว่างรถม้าลำปาง FC ทีมอันดับที่13ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเทพเจ้าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่1จ่าฝูงของตารางเจ้าบ้านลำปาง FC ตอนนี้แข่งไปแล้ว11นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป7และยิงไปแล้ว10ประตูเสียไปแล้ว23ลูกมีอยู่8แต้มเป็นงานหินสุดๆนะครับที่จะต้องมาเจอทีมยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแดนอีสานมันก็มาดูผู้มาเยือนฝั่งปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับแข่งไปแล้ว11นัดชนะ8เสมอ3และยังไม่แพ้ให้ทีมไหนในไทยลีกเลยนะครับยิงไปแล้ว28ลูกเสียไปแล้ว11ลูกมีอยู่27คะแนนนี่ก็คือผลงานที่ทุกๆคนทำงานอย่างหนักผลผลิตก็มักจะตรงกันข้ามต่อแทนมาด้วยคำว่าสำเร็จอยู่เสมอในเกมที่ผ่านมาของเจ้าบ้านรถม้ามรกตลำปาง FC โดยเกมนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ CQ City เริ่มครึ่งแรกนาทีที่15พลวัตกันสีขึ้นหมงทำประตูให้ลำปาง FC นำ CQ City 1ประตูต่อ0ต่อมายงทะกันศิลาหิรันรัตน์โดนเข้ารวบทางด้านหลังในเขตโทษเป็นธเนศสังหารจุดโทษเข้าเต็มข้อทำให้ลำปาง FC นำ CQ 2ต่อ0ในนาทีที่35เป็นทีม CQ Cityผู้มาเยือนได้ประตูจากพงศกรในนาทีที่66ซีคิวตีไข่แตกเป็น1ต่อ2และเป็นเจ้าบ้านทำประตูนี้ห่างในนาทีที่90บวก1จากมอติโก้ปั่นโค้งๆเสียบเสา2อย่างสวยสดงดงามเลยนะครับลำปาง FC นำซีคิวซิตี้เป็น3ต่อ1และก็ไม่มีสกอร์ขึ้นจบเกมลำปางเปิดบ้านเอาชนะซีคิวไป3ต่อ1ส่วนฝั่งทีมเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่สนามช้างอารีนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้ทีมจาก M150 Championship เริ่มการแข่งขันเป็นนาทีที่3นฤบดินทร์วิทยาโนดมได้บอลกระชากสุดเล่นทางขวาเปิดบอลเข้าไปกลางประตูโจนาธานโบริกิขึ้นมงบอลเข้าประตูไปทำให้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0และเป็นนาทีที่40แฟรงค์คาสตาเยดาได้บอลบริเวณเขตโทษฝั่งขวาก่อนจะตบเข้าไปในผู้เล่นของผู้มาเยือนเป็นทีมผู้มาเยือนแหย่เท้าเข้าสกัดไปแต่ไม่พ้นเข้าทางให้กับมาอายุมาชิก้าแต่งบอลและปั่นโค้งเข้าไปทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำห่างเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่42นฤบดินทร์เปิดบอลเข้าไปในเขตโทษผู้เล่นเขี้ยวสมุทรเอาบอลลงได้แต่ทว่าอาทิตย์จินดาใช้ความขยันแย่งบอลได้ก่อนจะหมุนตัวยิงเข้าไปทำให้บุรีรัมย์ทำ3ต่อ0มาครึ่งหลังนะครับนาทีที่58อาทิตย์บุตรจินดาใช้ความแข็งแกร่งลากบอลแต่ผู้เล่นเที่ยวสมุทรเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะเสียจังหวะล้มลงโดยสุภวัตโยคกุลออกมาบังบอลแต่ทว่าอาทิตย์บุตรจินดาก็ยังใช้เท้าเขี่ยบอลมาให้แฟรงค์คาสตาเยด้าก่อนบรรจงปั่นโค้งเข้าไปทำให้บุรีรัมย์ขยับนี้ห่างเป็น4ประตูต่อ0ทีที่77ผู้มาเยือนมาได้ประตูไข่แตกจากเอตูลูก้าบอลที่กึ่งสนามก่อนจะเตะบอลหาจังหวะยิงระยะไกลบอลพุ่งตกลงพื้นเด้งอ่านมือนพพลละครพลเข้าไป
ทำให้สมุทรปราการซิตี้ไล่มาเป็น1-4และเป็นตัวสำรองอย่างสัสลักหายประโคนในนาทีที่90+2ได้บอลในกรอบเขตโทษด้านขวาก่อนจะแต่งบอลและปั่นโค้งด้วยเท้าซ้ายประตูไปอย่างสวยสดงดงามให้ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำห่างเป็น5-1จากนั้นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเริ่มเบาเกมบุกลงทำให้จังหวะการลุ้นประตูเพิ่มไม่มีจบเกมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไปด้วยสกอร์5-1ส่งผลให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายสถิติที่พบกันนะครับของทั้งสองทีมนี้สี่นัดหลังล่าสุดที่ผ่านมาก็ยังเป็นฝ่ายของทีมเยือนอย่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่กำชัยเหนือกว่าลำปาง FC โดยชนะไป4นัดนะครับโดยฝั่งของเจ้าบ้านนะครับรถม้ามรกตลำปาง FC ความพร้อมในเกมนี้กุนซือของลำปาง FC ไม่มีแข้งเจ็บหรือติดโทษแบรนด์แกนหลักพร้อมลุยทั้งหมดนำโดยวุฒิชัยมารมบินเนอร์เอร์เกอังเกคูตินโยมอสติโกวิชิตธานีพร้อมทรงบูเต็มที่เพื่อนนี้ออกจากโซนอันตรายเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับความพร้อมในเกมนี้อังมาสดะอิชิอิกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไม่มีพรรษาเกมวิบูลและสิวรักษ์เทพสูงเนินสองแข้งหลักที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนรายชื่อหลักพร้อมลุยทั้งเรเบนซูราก้าที่ระทอนบุญมาทันโกรันคาวสิทสุพนัทเหมือนตาแฟรงคัสตายดาและสุภชัยใจเด็ดพร้อมล่าแต้มเพื่อยกระดับให้ทีมหนาวขึ้นกว่าเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ในเกมนี้นะครับเริ่มที่ฝั่งของเจ้าบ้านลำปางเอฟซีน้องใหม่หลังจากไม่มีแต้มมา2นัดติดต่อกันแล้วนะครับล่าสุดพวกเขาก็มาคว้า1แต้มสำคัญในถิ่น BG Stadium ได้สำเร็จเพราะว่าในบ้านไม่ค่อยดีนักในช่วง4เกมหลังแพ้3ชนะ1เองนะครับแล้วก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับโดยทีมเยือนประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมแชมป์เก่าผลงานตรงกันข้ามกับเจ้าบ้านจาก4เกมพวกเขาชนะ3เสมอ1และยิงไป10ประตูทั้งนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเจอกันเป็นประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะรถม้ามรกต4-1ในปี2019ที่ผ่านมาส่วนตัวแอดว่าในปีนี้เจ้าบ้านรถม้ามรกตแข็งแกร่งขึ้นเห็นได้ชัดจากนัดที่ผ่านมาส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่งเจองานหนักมาทั้ง BU และสมุทรปราการมีผลต่อเกมนี้แน่นอนแต่บุรีรัมย์ยังมีตัวต่างชาติที่ทดแทนกันได้ต้องรอชมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้จะค้าบ้านหรือหยุดสถิติไร้พ่ายต้องรอชมสำหรับคลิปนี้ช่องเบียร์ยูชาแนลก็ขอจบการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ของรถม้ามรกตลำปาง FC ปะทะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพียงเท่านี้ถ้าหากชอบช่วยกันแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผ่านกด YouTube ด้วยนะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดทั้งด้วยวาจาก็ดีหรือพูดแรงเกินไปก็ดีสามารถคอมเมนต์ที่ช่องได้นะครับช่องจะนำไปปรับปรุงต้องขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับ